ไม่ใช่แค่ตลาดหุ้นไทยนะครับที่มีความผันผวนสูงในสัปดาห์ที่ผ่านมาแต่ว่าทุกตลาดในเอเชียครับผันผวนมากทีเดียวแต่ทุกความผันผวนที่เกิดขึ้นมีโอกาสรออยู่นะครับวันนี้ช่วงโลกแห่งการเปิดโลกการลงทุนกับซิติโกนะครับเรามีคำตอบสำหรับการรับมือกับความผันผวนของตลาดหุ้นเอเชียมาฝากครับโลกการลงทุนกับซิติโกคุณผู้ชมคะต้องยอมรับนะคะว่าปีนี้เป็นปีแห่งความผันผวนจริงๆค่ะเพราะว่าอะไรมีทั้งเรื่องของข้อพิพาทการค้าระหว่างสหรัฐกับจีนนะคะเรื่องของนโยบายในการดำเนินงานในโซนของประเทศจีนซึ่งถือได้ว่าเป็นมหาอำนาจอันดับ2ของโลกนะคะที่สร้างความผันผวนกระแสเงินทุนไหลเข้าไหลออกในแต่ละตลาดนั้นในแต่ละเดือนเนี่ยแตกต่างกันออกไปนะคะความผันผวนแบบนี้มันจะกระทบต่อการลงทุนอย่างไรค่ะวันนี้เราจะมาขอคำแนะนำนะคะจากทางด้านของคุณดอนจันทร์สุภรินทร์ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายบุคคลธนกิจจากธนาคารซิตี้แบงก์ประเทศไทยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณดอนคะหลายๆคนที่ปวดหัวมากเลยค่ะสำหรับการลงทุนช่วงนี้นะคะตลาดหุ้นโลกผันผวนแล้วเอเชียก็ผันผวนด้วยนะคะดังนั้นเราแนะนำการลงทุนในช่วงนี้ยังไงดีคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งในตลาดโซนเอเชียเนี่ยค่ะครับก็ต้องบอกว่าจริงๆมีลูกค้าถามเข้ามาค่อนข้างเยอะนะครับเพราะว่าลูกค้าไทยโดยมากก็ยังคุ้นเคยกับตลาดเอเชียมีการลงทุนในภูมิภาคนี้ค่อนข้างมากนะครับแล้วก็ถ้าเทียบกับปีที่แล้วที่ผลตอบแทนดีมากนะครับบวกหลายกองทุนหลายๆตัวบวกกัน 40% 30% อะไรเงี้ยปีนี้จริงๆถ้าดูอินเด็กซ์นะครับเอเชียโดยรวมเนี่ยติดลบอยู่ประมาณ 6% นะครับแต่ว่าถ้าไปเจาะดูในจีนซึ่งคือเป็นตลาดที่หลายๆคนให้ความสนใจเนี่ยติดลบไปประมาณ 20% ละนะครับก็อาจจะด้วยเรื่องเทรดเทนชั่นแล้วก็เรื่องค่าเงินดอลลาร์ที่มีการแข่งค่าขึ้นมาด้วยนะครับหลายคนก็เริ่มกังวลแล้วก็มีคำถามเข้ามามากนะครับแล้วก็ IMF เริ่มปรับลดประมาณการเติบโตทางเศรษฐกิจรวมไปถึงเรื่องมีคนวิเคราะห์ว่าแบบเอ๊ะมันจะมี financial crisis หรือเปล่าอะไรเงี้ยทีนี้เราก็เลยลองไปดูเทียบสถานการณ์วันนี้นะครับกับปี97ดูนะครับแล้วก็จะเห็นได้ว่าปัจจัยเนี่ยมันมีความเปลี่ยนแปลงไปค่อนข้างมากนะครับปัจจัยแรกนะครับถ้าเราไปดูเงินทุนสำรองของแต่ละประเทศในโซนเอเชียนะครับเทียบเงินทุนสำรองกับหนี้ต่างประเทศนะครับกับ current account นะครับก็คือพูดง่ายๆว่ามีเงินสำรองเพียงพอสำหรับการใช้จ่ายที่จะรองรับนะครับความต้องการมากน้อยแค่ไหนเนี่ยจะเห็นได้ว่าจากปี97มาจนถึงวันนี้เนี่ยมีการปรับเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นมากนะครับซ้ายสุดประเทศไทยเนี่ยนำโด่งเลยมีเงินทุนสำรองประมาณ8เท่านะครับต่อความต้องการที่จะต้องใช้อะไรเงี้ยครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสถานการณ์เปลี่ยนไปค่อนข้างมากนะครับอันที่2ก็คือเราไปดูเรื่องนโยบายการเงินอัตราแลกเปลี่ยนของภูมิภาคเอเชียซึ่งก็เปลี่ยนไปมากเหมือนกันนะครับในช่วงปี97เนี่ยก่อนที่จะเกิดไครซิสเนี่ยเราเห็นว่าดอลลาร์อินเด็กซ์นะครับมีการแข็งค่าขึ้นมาประมาณ 20% แต่ currency ในเอเชียเนี่ยอ่อนค่าลงไปแค่ประมาณ 5% เองนะครับจะเห็นได้ว่ามันมีความไม่สมดุลเกิดขึ้นแล้วก็อย่างที่เราทราบกันมันนำไปสู่ปัญหาหลายๆอย่างนะครับที่นำไปสู่ financial crisis แต่ว่าปีนี้นะครับดอลลาร์อินเด็กซ์ขึ้นประมาณ 7% แล้วเงินเอเชียก็อ่อนประมาณ 7% เหมือนกันนะครับก็จะเห็นได้ว่ามันมีความสมดุลของมันอยู่แล้วก็ทำให้ความกังวลในเรื่องค่าเงินเนี่ยก็อาจจะลดน้อยลงไปค่อนข้างมากนะครับปัจจัยที่3ที่เราดูแล้วก็ทำให้เราเกิดความสบายใจขึ้นมาบ้างนะครับก็คือถ้าเทียบกับปี97เนี่ย consumption ของภูมิภาคเอเชียเนี่ยเป็นประมาณ 9% ของ consumption ทั่วโลกนะครับในขณะที่ปัจจุบันเนี่ยอยู่ที่ประมาณ 20% แล้วนะครับคือโตขึ้นมา2เท่าเกือบ3เท่าตัวนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในบรรยากาศที่อาจจะมีผลกระทบจากเทรดบ้างนะครับการเติบโตของconsumption ภายในประเทศเนี่ยก็จะสามารถช่วยทำให้mitigate นะครับลดผลกระทบของปัจจัยภายนอกประเทศได้ค่อนข้างดีครับค่ะฟังดูแล้วเนี่ยถ้ามองจากภาวะเศรษฐกิจไม่ค่อยน่ากังวลสักเท่าไหร่เพียงแต่ว่ามันมีภาพของการผันผวนในเรื่องของเม็ดเงินลงทุนเนี่ยนะคะดังนั้นขาดเสน่ห์ลงไปหรือเปล่าคะแล้วจะแนะนำนักลงทุนยังไงให้ลงทุนในช่วงนี้ได้แบบสามารถบริหารความเสี่ยงได้แล้วก็ได้ผลตอบแทนที่ดีด้วยนะคะครับก็ต้องบอกว่าการกระจายความเสี่ยงยังเป็นความสำคัญอยู่นะครับแต่ถ้าเรามองลึกลงไปในเอเชียนะฮะ PE ตอนนี้อยู่ที่ประมาณ14เท่าซึ่งถือว่ายังลงทุนได้นะครับกับที่ผ่านมาเนี่ยเราจะเห็นว่า correlation ระหว่างเงินดอลลาร์กับผลตอบแทนใน EM เนี่ยเป็นไปในทางตรงกันข้ามกันนะครับ คือดอลลาร์แข็งค่าเมื่อไหร่ EM จะมีผลตอบแทนที่เป็นลบนะครับทีนี้
มุมมองของเรายังมองว่าในระยะกลางเนี่ยเงินดอลลาร์น่าจะมีการอ่อนค่าลงนะครับเนื่องจากเดฟิซิตที่ทางรัฐบาลทรัมป์รันอยู่ตอนนี้นะครับเพราะฉะนั้นตรงนั้นก็อาจจะเป็นโอกาสได้แล้วก็ถ้าเกิดว่าเรามาดูตลาดจีนนะครับซึ่งก็เป็นตลาดใหญ่ในภูมิภาคนี้นะครับตั้งแต่ต้นปีเป็นต้นมาเนี่ยค่าเงินหยวนเนี่ยมีการอ่อนค่าลงไป 6% ละนะครับทีนี้ถ้าเรากลับไปดูย้อนสถิติดูนะครับ20ปีที่ผ่านมาเนี่ยการอ่อนค่าในระดับนี้เนี่ยเกิดขึ้นทั้งหมด6ครั้งนะครับแล้วทุกๆครั้งเนี่ยติดตามมาด้วยผลตอบแทนที่เป็นบวกสำหรับตลาดจีนนะครับ12เดือนหลังจากที่มีการอ่อนค่าแบบนี้เนี่ยผลตอบแทนเฉลี่ยอยู่ที่ 19% เลยทีเดียวนะครับเพราะฉะนั้นเราเลยยังจงมองว่าโอกาสในการลงทุนเนี่ยในกลุ่มเอเชียยังมีอยู่นะครับแต่แน่นอนเนื่องจากความผันผวนและความไม่แน่นอนต่างๆเนี่ยการกระจายความเสี่ยงก็เป็นปัจจัยที่สำคัญด้วยค่ะดังนั้นนะคะสำหรับนักลงทุนที่อยากจะไปปรึกษากับทางด้านซิติโกเนี่ยมีกองทุนหลากหลายเลยจะมีคำแนะนำอะไรฝากกันไว้บ้างคะครับก็จริงๆเข้ามาคุยกับเราได้นะครับแล้วก็เราอาจจะสามารถแนะนำได้ว่าหุ้นในแต่ละภูมิภาคเนี่ยมีตัวไหนที่น่าสนใจบ้างนะครับแล้วก็อาจจะดูประกอบความเสี่ยงของนักลงทุนแต่ละท่านนะครับแล้วก็ให้เป็นโมเดลพอร์ตโฟลิโอตามที่ซิตี้แนะนำนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้หุ้นเอเชียก็จะเป็นสัดส่วนหนึ่งในนั้นเท่านั้นนะครับเพียงแต่ว่าในช่วงปัจจุบันเนี่ยหลายๆคนจะถามเข้ามาว่าเอ๊ะต้องขายต้องเปลี่ยนไหมอะไรเงี้ยจริงๆถ้าเกิดว่าอยู่ในสัดส่วนของโมเดลพอร์ตที่ดีแล้วเนี่ยจริงๆเราก็ยังแนะนำว่าสามารถลงทุนต่อเนื่องได้ครับค่ะและถ้าหากว่าคุณผู้ชมอยากรู้นะคะว่าสัดส่วนที่จะเป็นการลงทุนในตลาดเอเชียที่เหมาะสมกับท่านนะคะเป็นอย่างไรนะคะแวะไปปรึกษากับทางด้านของซิติโกได้แล้วค่ะวันนี้ขอบพระคุณมากเลยค่ะโลกการลงทุนกับซิติโก